สวัสดีครับผมพ่อกับสายชิวมือนี่โอ้ยยังมาแรงครับหน้าบ้านบรรยากาศฝุ่นลิ้นฝุ่นเศร้าโศกแล้วครับเมื่อกี้ลิ้นลิ้นโปแปะโปแปะตัวหนูปันเงียครับเมื่อนี้ตกปลาเฮาเบือนเงียบปลาล่วงเงียบปลาล่วงมันหยุดเพิ่นครับเงียบปลาล่วงเดี๋ยวอัปเดตร้านที่สารสายชิวกันครับนี่ร้านผมเองร้านเล็กน้อยเล็กอัปเดตร้านครับผมที่เฮ็ดร้านในขายอุปกรณ์ตกปลาครับเนื้อตกปลาหลักๆคือเนื้อหน้าดินนะครับเนาะนี่มาเบิ่งในร้านครับนี่ขั้นเบ็ดหน้าดินครับขั้นสปินล้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับผมมีมิชชี่อยู่นะครับมีหมวกงามผมมานี่ครับแฟนคลับหน้าท่านใดนะครับสนใจตกปลาเชิญปันเงียที่ร้านได้นะครับเนาะแถวนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับบางผ้ากับน้องข้อมีผ้าไปตกปลาครับมันหยุดปลานิลปลาตะเพียนพี่ซกนะครับบรรยากาศร้านน้อยๆมันเป็นสูตรปันเงียนต้นนี้นะครับมันหนักที่มาปันเงียจริงๆล่ะช่วงโควิดกันเป็นนั่งตกปลาครับสุดปลาล่วงสุดปลาล่วงอันนี้เวลาเรื่องงานครับหาโมงคุณละบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนาะหน้าบ้านนะครับคุณพึ่งเศร้าตัวนี้ตกไปอยู่บนว่าเยี่ยวตกแห้งอยู่ได้เลยเนี่ยมันจะกลับแด้ปันเงียเสาร์อาทิตย์นี่นะครับหน้าโอ้ยหมวกงามครับนี่เนี่ยถึงไม่เป็นสิครับยางงามเด้อใส่นี่ต้นเอาอยู่ใบว่าแล้วต้นโอ้ยตกปลาเคยใส่โอ้ยมึงลองใส่มึงดูพรีเซนเตอร์ดูเอาเดี๋ยวนี่ปาดวาจะเมนคักเถอะวะกูเหรอยอดมึงใส่หมวกอีกเดียวมึงแน่เลยอ่ะตกปลาเคยใส่หมวกทีมงานสายชิวครับตกปลาเพราะใส่หมวกแล้วรุ่นนี้แหล่อินเดียนสั่งมาครับสั่งมาหลายยี่ห้อครับเนี่ยแล้วแต่หน้าท่านไหนมากแบบไหนเนาะผูกบิดครับนี่สายชิวฟิชชิงได้ครับเด้อก่อเขาก็อยากบิดใส่ครับบ่อยากขายได้นำเสนอครับสวบกับกบยางนะครับเด้อนี่โอ้ดีแท้ผมร้องอยู่แล้วผมร้องเตะกี้ผมหมดตกเนี่ยปลอมครับมาคอเนาะเนี่ยมีเตาครับมีกบหน่อยกบยางโอ้ดีครับนี่ร้องมาแล้วเทศกับมือสุดยอดเลยครับโอเคครับผมอัปเดตด้านสายชิวนะครับระดับสายชิวอีสานสายชิวคือก็ครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรับสั้นๆก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อยู่ดีมีแฮงครับปลอดภัยจากโควิดนะครับเด้อขอบคุณครับ